Friday. Friday. ในความรักต่อมนุษย์ในที่สุดในเวลาที่กำหนดพระเจ้าได้ทรงพระเยซูเข้ามาในโลกเพื่อแสดงให้เห็นการดำรงชีวิตและความรักของพระเจ้าในแง่ของมนุษย์ฉะนั้น
มื้อนี้พวกเขามาจะเตรียมจิตใจและความคิดของพวกเขาอีกครั้งที่จะรับเอาพระกิตติคุณข้องกลหักข้องกลวังและการบินบัวในที่นี้พวกเฮาได้ถือเสื้อเสริญให้เปิดตัวเฮาเองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพื่อการกะเกียมสถานที่สำหรับพระเจ้าในชีวิตของพวกเฮาเชิญมาให้พวกเฮานมัสการพระเจ้าพร้อมกันอาเมนขอบคุณพระเจ้าขอสาธุการพระบิดาเจ้าพวกลูกของพระเดชพระคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่ให้พวกลูกเข้ามาในสถานที่นี้เพื่อที่จะได้มาอยู่ด้วยในสารสนเทศของเจ้าพวกลูกของพระเดชพระคุณพระเจ้าวัตถุสูงแก่สำหรับวันนี้ขอให้พระผ่านและขอบันนี้มีการทรงแล้วขอบุญความหายสุขที่เจ้าอาเมนขอเสนอขอบคุณเอกุลสตินะสบายดีสุขสบายทุกสิ่งอย่างที่พวกข้าพเจ้าทำในวันนี้ขอให้เป็นไปตามน้ำใจของพระเจ้าพวกข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อพี่น้องทุกคนอยู่ที่นี่และทั่วไปในโลกขอให้พวกข้าพเจ้าทุกคนอยู่ดีมีแรงอยู่ดีสบายให้มีความสุขสันต์ยินดีในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอธิษฐานเพื่อพี่น้องผู้ที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้ได้รับการฟื้นฟูอย่างดีอธิษฐานเพื่อแพทย์หมอที่กำลังช่วยคนป่วยอยู่นั่นขอให้มีสติปัญญามีกำลังเหนือแรงมาจากพระเจ้าอธิษฐานเพื่อตำรวจทหารและทุกท่านที่กำลังร
รักษาความปลอดภัยให้พวกน้อยขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแรงมีสติปัญญามาจากพระองค์เจ้าอธิษฐานเพื่อมนุษย์ทุกคนในโลกนี้รวมทั้งพวกน้อยขอให้พวกน้อยทําทุกสิ่งอย่างให้ถูกต้องตามน้ําใจของพระองค์เจ้าในวินาทีนี้และสืบไปเป็นนิจขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติพวกน้อยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าต่อไปพวกน้อยก็จะได้อธิษฐานตามพระองค์เจ้าได้สอนให้พวกน้อยในพระธรรมคัมภีร์ได้กล่าวว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพบูชาขอให้ราชอาณาจักรของพระองค์มั่นคงอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นที่แผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้ขอทรงโปรดยกโทษให้แก่ข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ได้ยกโทษให้แก่ผู้ที่ผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่าพาข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอทรงโปรดให้พ้นจากการชั่วร้ายเหตุว่าราชจักรฤทธิ์อำนาจและพระราชมีก็เป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนพระเยซูขอที่เชื่อมีความเกียรติขอบพระคุณพระองค์ที่ชีวิตของพวกเราทุกคนได้รับเป็นของพระองค์ทั้งนั้นที่พระองค์ให้พวกเรามีชีวิตอยู่ต่อไปพวกเราจะได้พายสักสิ่งเล็กช่องที่พระองค์ให้พวกที่เป็นงานและอาวุธนั้นและจะเป็นเสียงเด็กนั้นนะครับขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์สระกับฟังขอขอให้พระองค์เป็นมิจฉิตใจเพื่อพวกเราจะจดจำคำสั่งสอนของพระองค์และใส่ในวันต่อไปผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยและผู้ที่ขาดเคินสิ่งใดพระเจ้ามุสาพีขอจงเป็นปีกัวขอเทเพิ่มเติมในผู้ที่ขาดเคินพิเศษก็ขอสิ่งกันในกันขอบพระคุณพระองค์พวกนาวอนแล้วที่ฐานมาในพระสนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนพวกน้อยได้มีทรัพย์สินที่พระองค์ได้ประทานให้พวกน้อยนั้นได้มาคืนถวายให้กับพระองค์เพื่อใช้ในภารกิจของพระองค์ขอทรัพย์สินเหล่านี้ให้เกิดดอกออกผลเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์แล้วก็พระองค์ทรงทอด
เพื่อทำฟ้าทับเทพพระพรลงมาแก่ภัยผลของพระองค์โดยเดินทุกสิ่งที่เพิ่นคาดเลือกองค์ทรงทราบข้อพระองค์ทรงเพิ่มเติมให้ข้าเจ้าเหล่านั้นได้มีทุกสิ่งที่ข้าเจ้าต้องการโดยเดินขอน้อยข้อมอบทุกสิ่งนี้มาด้วยใจยินดีดังนั้นแผ่นดินโลกท้องฟ้าสรรพทุกสิ่งในโลกและในท้องฟ้าก็สำเร็จเสร็จสิ้นในมือที่7สรรพทุกสิ่งก็สำเร็จหมดแล้วในวันนี้พระเจ้าทรงพักผ่อนและหยุดกิจการทั้งปวงพระองค์ทรงอวยพรแก่มือที่7แล้วตั้งเป็นวันของพระเจ้าเพราะในวันนั้นการเนรมิตสร้างก็สำเร็จหมดแล้วและพระองค์ทรงหยุดกิจการทางปวงและทุกสิ่งในท้องฟ้าก็เป็นมาดังได้กล่าวมานี้เมื่อพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสร้างแผ่นดินโลกและท้องฟ้าสำเร็จแล้วต้นไม้ก็หญ้าก็ยังบ่ทันมีเลยเพราะว่าพระเจ้ายังบ่ทันเฮ็ดให้ฝนตกและบ่มีคนทำมาหากินถึงแผ่นดินโลกเถื่อถึงแม้นว่าจะบ่มีฝนตกก็ดีก็ยังมีอายน้ำขึ้นมาจากดินเพื่อเฮ็ดให้พื้นดินเกิดความชุ่มชื้นเมื่อนั้นพระผู้เป็นเจ้าได้เอาดินมา
ปั้นเป็นหุ่นคนแล้วเป่าลมหายใจใส่หุ่นดังให้มีชีวิตหุ่นปั้นนั้นก็กลับกลายเป็นคนที่มีชีวิตจิตวิญญาณต่อมาพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างส่วนแห่งหนึ่งขึ้นในเอเดนทางทิศตะวันออกเมื่อสร้างเสร็จเมื่อสร้างแล้วก็ส่งเอาคนที่พระองค์ได้ปั้นนั้นมาอาศัยอยู่ในส่วนนั้นพระองค์ได้ทรงเนรมิตให้ต้นไม้เกิดขึ้นซึ่งมีใบเขียวงามดีและมากไม้ก็เป็นหน้ายักกินในกลางส่วนมีต้นไม้พิเศษอยู่2ต้นคือต้นไม้ที่ให้มีชีวิตและต้นไม้ที่ให้ฮู้จักคนดีและคนชั่วนอกนี้ยังมีแม่น้ำไส้หนึ่งไหลออกจากเอเดนมาสุดเลี้ยงส่วนนี้แม่น้ำนี้แบ่งออกเป็น4สายสายที่1ชื่อว่าปีโซนซึ่งไหลอ้อมประเทศฮาวิลาในประเทศนี้บ่มีคำสันดีมีแก้วประเสริฐโมลาและต้นอย่างหอมที่มีค่าสายที่2ซึ่งว่ากีโฮนซึ่งไล่ออมประเทศกูเซสายที่3ซึ่งว่าติกริตซึ่งไล่ผ่านประเทศเอสเรียทางทิศตะวันออกและสายที่4ซึ่งว่าเซฟราพระผู้เป็นเจ้าได้เอาคนที่พระองค์สร้างนั้นมาเฝ้าหักษาและเบิ่งแยงสวนพระองค์ทรงสั่งแก่สายผู้นั้นว่ามากไม้ทุกชุดต้นในส่วนนี้เจ้ากินได้หมดเว้นไว้แต่ต้นที่ให้ฮู้จักคนดีและคนชั่วเจ้าอย่ากินถ้าเจ้าขึ้นกินมากไม้ในต้นนี้เจ้าจะต้องขึ้นแก่คนตายพระผู้เป็นเจ้าทรงกล่าวอีกว่าบ่เป็นการสมควรที่ให้ผู้ชายอยู่โดดเดี่ยวเช่นนี้เฮาควรหาผู้สดซอยที่เหมาะสมให้แล้วคันแล้วพระองค์จึงเอาขี้ดินปั้นเป็นสัตว์และนกต่างๆแล้วเอาสัตว์และนกที่ปั้นนั้นให้สายผู้หักษาส่วนเบิ่งเพื่อยักฮู้ว่าเราจะใส่สื่อยังให้คันให้คันแล้วสื่อที่เราตั้งนั้นก็เป็นสื่อของสัตว์ต่างๆต่อมาหลังจากสายผู้นั้นได้ตั้งสื่อให้สัตว์ต่างๆและสัตว์เหล่านั้นเขาก็ได้เป็นผู้ซอยลาวยังเลยเมื่อเป็นดังนั้นพระผู้เป็นเจ้าจึงทรงเหตุให้สายผู้นั้นนอนหลับสนิทในขณะนอนหลับอยู่นั้นพระองค์ทรงเอากระดูกข้างซีกหนึ่งของลาวออกมาแล้วทรงเหตุให้เนื้อนั่งจอดติดกันดังเดิมพระองค์ทรงเอากระดูกข้างนั้นมาสร้างเป็นผู้หญิงเมื่อสร้างแล้วพระองค์ก็ทรงมอบหญิงนั้นให้แก่ลาวสายผู้นั้นจึงว่าว่าในที่สุดนี้เด้ผู้ซึ่งมีรูปร่างคือเฮากระดูกของนางมาจากกระดูกของเฮาเนื้อนั่งของนางมาจากเนื้อนั่งของเฮานางชื่อว่าผู้หญิงเพราะนางมาจากผู้ชายด้วยเหตุนี้ผู้ชายจึงต้องลาจ้างพ่อแม่ของตนไปติดพันอยู่กับเมียแล้วเข้าทั้งซ่องก็กลายเป็นคนเดียวกันผู้ชายและผู้หญิงนั้นเปลือยกายอยู่โดยบ่รู้สึกอายกันเลยนี่คือพระธรรมของพระเจ้าก็ขอความหัวใจกันอธิษฐานเนาะสาธุการในพระราชาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับเจ้าวันนี้ที่พระองค์ได้ให้โอกาสเวลาสถานที่ให้พวกน้อยได้มาเข้าเฝ้าพระองค์ต่อไปนี้พวกน้อยจะได้ศึกษาพระวจนะของพระองค์ข้อทรงเกี่ยวกับสติปัญญาแก่พวกน้อยผู้ที่จะมาก้าวขอให้พวกน้อยได้มีสติปัญญาที่มาจากพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกน้อยจะก้าวมานั้นก็ขอให้ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงเกี่ยวกับสติปัญญาแก่ทุกท่านที่สดับรับฟังขอให้พระเจ้าได้เข้าใจได้มีสติปัญญาที่มาจากพระองค์ได้รู้จักพระวจนะพระองค์ก็ได้รู้จักนำพระทัยพระองค์เพื่อพวกน้อยจะได้รับใช้พระองค์ตลอดไปพวกน้อยหากพระองค์ได้ทุกท่านมองทุกสิ่งมาในพระนามพระองค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่หักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอันนี้เป็นกระเป๋าเรื่องที่ว่าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างเนาะแต่เป็นอันพระเจ้าได้ทรงสร้าง
ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จหมดแล้วเนาะในวันที่7ในวันที่6พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งสำเร็จในวันที่7พระเจ้าทรงพักผ่อนเนาะคือวันที่วันนี้เนาะที่พระเจ้าทรงให้พวกเราพักผ่อนนําบ่ให้ได้เฮ็ดเวียกเราจะได้มาเข้าเฝ้าพระองค์เนาะตัวนี้มีแต่ตัวที่ว่า3ข้อที่เนาะที่ว่าดังนั้นแผ่นดินโลกท้องฟ้าทรัพย์ทุกสิ่งในโลกและในท้องฟ้าก็สําเร็จเสร็จสิ้นในมือที่7สรรพทุกสิ่งก็สําเร็จหมดแล้วในวันนี้พระเจ้าทรงพักผ่อนและหยุดกิจการทางปวงพระองค์ทรงอวยพรแก่มือที่7เนาะเพราะฉะนั้นมือนี้เป็นมือที่พระเจ้าทรงอวยพรเนาะและตั้งวันเป็นวันของพระเจ้าเป็นวันของพระเจ้าเพื่อพี่น้องวันที่7เพราะฉะนั้นเราพวกเรามาเข้าเฝ้าพระองค์เนาะมาสรรเสริญพระองค์ในวันนี้บ่ให้เฮาเฮ็ดเวียกเนาะเพราะว่าเฮาพักผ่อนแต่แน่นอนเฮาก็บ่แม่นว่าเฮ็ดเวียกแบบว่าเฮ็ดเวียกเหือนเวียกสารนั่นบ่แม่นเนาะอันนั้นเฮาเฮ็ดได้เพราะว่าเฮายังมีปากมีท้องยังต้องการอยู่ต้องการกินเนาะแต่ว่าเฮ็ดเวียกคือว่าเฮาไปเวียกแล้วบ่มาเข้าเฝ้าพระองค์เนาะบ่มาอันนาห้าพระองค์แปลว่าที่ว่าเฮาไปเวียกเราบ่ได้มาเชิดเนาะเพิ่นไม้คงมาไว้ซั่นแต่ว่าเวียกงานที่เฮาเฮ็ดอยู่บ้านอยู่เฮือนหลังจากที่เฮานมัสการแล้วอันโอเคเนาะเพราะว่าเฮาว่าพระเจ้าไว้เฮ็ดเวียกยังได้มื้อนี้ค่อยบ่เฮ็ดยังนอนอยู่ละลาบ่แม่นเนาะแต่เฮาสิยังเฮ็ดอยู่คือเก่าบ่แม่นอันเพิ่นหมายความว่าขอให้เฮาค้าเนาะการนมัสการเจ้าแล้วพวกพี่น้องก็ได้ยินที่ขน้อยได้อ่านให้ฟังเนาะที่ว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นเนาะเพื่อให้มนุษย์ได้เป็นผู้ที่ดูแลส่วนของพระองค์ได้สร้างขึ้นแต่ทุกอย่างอยู่ในส่วนนั้นพระองค์ได้มอบให้มนุษย์เป็นผู้ดูแลเป็นผู้เบิ่งเนาะแบบพวกเราในเวลานี้พวกเราบ่ได้อยู่ส่วนเอเดนแต่พวกเราอยู่ในโลกนี้โลกนี้เป็นของพระองค์สร้างและพระองค์ให้เราเป็นผู้เบิ่งผู้ดูแลเนาะส่วนขาวถ้าพระองค์เนาะเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งอยู่ในโลกนี้บ่แม่นของเราเนาะบ่แม่นของเราถ้าเมื่อที่เราได้สิ้นชีวิตจากโลกนี้ไปเฮาก็เอาไปนําบ่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเป็นของสกาวที่พระองค์ได้มอบให้เฮาเป็นผู้จัดการเนาะเป็นผู้เบิ่งและบ่ให้เฮาพระองค์บ่ให้เฮากระตือรือร้นกับสิ่งของอยู่ในโลกเนาะสิ่งของที่อยู่ในโลกก็บ่แน่นอนแต่ว่าให้เฮากระตือรือร้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าเนาะให้เฮาจงเฮ็ดเวียกงานของพระองค์อย่างกระตือรือร้นเนาะกระตือรือร้นก็คือว่าเฮาเอาใจใส่เนาะเฮาดีใจเฮ็ดด้วยความสมซื่อยินดีเนาะเฮ็ดเวียกของพระเจ้าคือมาโบสถ์คือกันเนาะพวกเฮามานมัสการพระเจ้าเฮาก็ต้องกระตือรือร้นเนาะพวกเฮาก็สมซื่อยินดีอยากมาโบสถ์เนาะถ้าแต่ฮอดแต่วันที่เนาะอยากมาโบสถ์คือฮอดแน่นอนที่สุดเนาะมนุษย์ทําอีกขน้อยก็คือกันขน้อยบ่ได้คิดฮอดขน้อยไปเชิดสิว่าวันทิศหลังเทื่อขน้อยก็คาดโบสเนาะบ่ได้ไปโบสก็บ่มีความคิดฮอดเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าว่าขน้อยไปท่านไปนี้มีการเดินทางไปคุณไปพี่เนาะเราบ่ได้มาโบสสิขน้อยก็คิดฮอดว่าโอ้ปานนี้นมัสการฮอดใส่แล้วเนาะคิดฮอดขนาดแบบว่าคือว่าตอนที่ขน้อยเจ็บเนาะขน้อยไข้บ่ได้มาโบสถ์สิขน้อยก็คิดฮอดอยู่ตัวนั้นเพราะว่าเฮามีความผูกพันเนาะเฮามีความผูกพันเฮามีความกระตือรือร้นมีความดีใจอยากมานมัสการพระเจ้าร่วมกับพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วในมื้อนี้ให้เฮาจงมีความสมซื่อยินดีอยากมานมัสการพระเจ้าเนาะในวันที่7อยากมาครับ
ขับไซพระเจ้าจักมาเฮ็ดเวียกพระเจ้าเพราะว่าเวียกที่พระเจ้าได้มอบหมายให้เฮาเฮ็ดเนาะก็คือว่าให้เฮาได้ออกไปและเฮ็ดให้ทุกคนทุกสงสารได้เป็นสาวกของพระองค์เนาะก็คือว่าให้ทุกคนได้ฮู้จักพระเจ้าพวกที่บ่ทันฮู้เทื่อเฮาหน้าที่ของเฮาคือไปบอกพระเจ้าเนาะบ่แม่นเมียก็เพิ่นว่าบ่แม่นว่าเวียกที่พระเยซูเฮ็ดบ่ทันสําเร็จแล้วมอบไว้ให้แก่เฮาบ่แม่นเนาะพระองค์ได้สําเร็จแล้วณเมื่อที่พระเยซูได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของพวกเฮาพระเยซูเพิ่นว่าสําเร็จแล้วเพิ่นได้เว้าว่าสําเร็จแล้วเพราะว่าที่พระองค์ได้มาสิ้นพระชนม์ท่านสําเร็จพระองค์ได้ซอยเฮาพระองค์ได้ไถ่เฮาอันนั้นก็เวียกงานพระองค์ได้สําเร็จแล้วต่อไปพระองค์มอบไปให้แก่เฮาให้เฮาได้ไปประกาศให้คนอื่นได้ฮู้จักพระองค์คนที่ล้มเสียไปคนที่ว่าบ่ฮู้จักพระองค์ให้ได้เกิดฮู้จักพระองค์ให้เขาเจ้าได้รอดให้เขาเจ้าได้ไปอยู่สวรรค์นําพระเจ้าเนาะนําพวกเฮาทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วให้เฮาจงมีใจสมซื่อยินดีเฮ็ดเวียกงานที่พระเจ้าได้มอบหมายให้แก่เฮามาโพสต์ในวันที่7คือวันอาทิตย์เนาะวันที่ว่าบริสุทธิ์ของเป็นวันของพระเจ้าเนาะพระเจ้าไว้ก่อนให้มันเข้าร่วมใจกันอธิษฐานเนาะสาธุการในพระราชาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอให้พวกน้อยจงได้จดจําเอาพระวจนะของพระองค์นี้ไปใช้ในชีวิตของพวกน้อยให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ให้พวกน้อยจงมีใจกล้าหาญที่จะเฮ็ดเวียกของพระองค์ที่ได้มอบหมายให้กับพวกน้อยนั้นเพื่อเป่าประกาศให้พวกน้อยได้มีเฮือแห่งมีสติปัญญามีใจกล้าหาญเข้มแข็งเพื่อเฮ็ดเวียกของพระองค์ให้สําเร็จโดยเถิดพวกน้อยครับพระองค์ได้ที่ท่านมอบทุกสิ่งนี้ไว้กับพระองค์ในพระนามขององค์พระมหาฤาษีเจ้าอาเมนไปเป็นสิ้นมหาสนิทเนาะเพื่อพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านี่คือโต๊ะที่องค์พระเยซูคริสต์ได้ตั้งขึ้นไว้เพื่อเฮาทุกๆคนและพระองค์ได้เชิญเฮาทุกๆคนที่จะยักขัดเอาของคนที่พระองค์ได้มีให้แก่เฮานี้พระองค์ยินดีต้อนรับเฮาทุกๆคนในคืนที่พระเยซูเจ้าจะทรงถูกทรยศนั้นพระองค์ได้ทรงจับพระจีขึ้นมาและเมื่อโมทนาขอพระคุณแล้วพระองค์ทรงหักพระจีนั้นยืนให้สาวกของพระองค์ในสมกาวานี่คือการของเฮาที่ทําออกพระเจ้าทั้งหลายจงเฮ็ดสิ่งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงเฮาและอย่างเดียวกันนั้นพระองค์ได้ทรงจับพระชอบขึ้นมาเป็นเมื่อโมทนาขอบคุณและพระองค์ทรงกล่าวว่านี่คือพระสัญญาอันใหม่ที่เฮาได้มีให้แก่เจ้าคือพระองค์ของเฮาที่ลังไลบนไม้แข็งพวกเราผิดพลาดของเจ้าทั้งหลายจงเฮ็ดสิ่งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงเฮาและทุกๆครั้งเราได้กินและดื่มจากเจ้าปีนจงให้เรากินและดื่มเพื่อเป็นการระลึกถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาหาพวกเราอีกทีแม่ขอร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการแด่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับความรักความเมตตาของพระองค์ที่มีแก่พวกเราน้อยขอบพระคุณสําหรับกายและพระโลหิตของพระองค์ในสิ่งที่สมบูรณ์แม้การเต็มด้วยความปิดบังของลูกๆทั้งหลายเพื่อพวกเราจะได้คืนดีกับพระองค์ขอให้พระองค์ได้ท่านมอบทุกสิ่งในพระนามของพระองค์ท่านให้ในสิ่งที่เราดีแม่ขอเสด็จไปดูมอนนี่เป็นประกาศของพระคิดที่ออกดูมอนนี่เป็นที่เขาคิดไว้ออกกันด้วยสุดนี่เป็นประกาศของสุขเงินที่คุณคิดไรออกไปสุขได้รับมีโอกาสของคุณคิดไรออกไปนั่นมีเงินที่คุณคิดไรออกไปนั่นแม่มีโอกาสแม่มีเงินที่คุณคิดไรออกไปไหมลูกป้าคุณมาโอกาสป้าคุณมาเงินที่คุณคิดไรออกไปมาI'm going to go back to the hospital.
ึ่งเท่านั้นนี่แม่ต้องการความคิดออกกับไอซึ่งเท่านั้นนี่แม่ต้องการความคิดออกกับไอมาซาจ อันเรียนพระคัมภีร์เนาะหรือวันพระหัสที่จะมานี้ความก็ได้มีซ้อมเพลงเนาะเพราะว่าเราจะได้ทวนมรสการบุญใหญ่ซ้อมเดือนหน้าฉะนั้นกันบุมีคนหักเอากันมาเหียนดูบุญอีกเก่าเนาะแล้วก็แจ้กับห้างเนาะเดือนหน้าเป็นวันที่15วันเศร้าวันที่15แม่พี่น้องผู้ได้ยักซอยเพิ่นก็ขอเชิญพ่อพี่น้องมาซอยเป็นใดเนาะแล้วก็กันไปพี่น้องรู้จักผู้ได้ต้องการแต่อาหารก็ขอเสริมหน่อยน้องพ่อเพิ่มเนาะให้พระเจ้าได้มาเอาและเดือนหน้าวันที่16ที่เป็นวันพ่อเนาะเดือนหน้าวันที่16แค่น้องอย่างบริธามเพิ่นเขียนใส่หันแล้วเนาะว่ามือปัดหลักวันที่12วันอันเดือนอันเดือนที่ที่2คันว่าวันที่barbecue party คันว่าเฮาเขาเจ้ามีพอดลักแล้ววันนี้คือน้อยคิดว่า party day เสียดได้ barbecue กันมันก็คือสิว่าน้อยโหดเนาะกินได้ barbecue เฮ็ดพร้อมกันเลยแม่วันที่9เรามีพอดลักแล้วบอกเขาจะเลยว่า happy early party day เลยโนเขาเจ้าเขียนเลยเขาเจ้าประกาศแล้วเขียนนั่นเลยถามเพิ่นนะกันอยากใส่กันนะเพราะว่าบัดนี้ขน้อยเอาขึ้นมาท่ามนี่คือท่ามพ่อแม่พี่น้องว่าสิเฮ็ดเฮ็ดแนวอื่นมานํานะเออเฮ็ดขนมข้าวขน้อยสิ1ข้าวเด้อ1ข้าวมากินกับข้าวมาบ่ฮู้สิเฮ็ดกลัวมีว่าแล้วสัวเฮาสิเฮ็ดกลัวมากินเด้อเฮาสิเฮ็ดแต่ว่าเฮาสิเอาพัดักเพิ่นนี่แต่คุ้มคนลาวหั่นน่ะเฮ็ดมาสู้อเมริกากินนั่นน่ะโอเคเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องขน้อยสิเอาข้าวเหนียวเด้อเพราะว่าเพิ่นบอกขน้อยเฮ็ดบาร์บีคิวแล้วขน้อยสิข้าวเหนียวอ่ะเจ้าที่มาเจอเวทีได้เพราะเวทีมันขาดเลยข้าวเหนียวว่าโอเคขน้อยบอกไม่ซะนะเพราะว่าเพิ่นมาโฮมกันเพราะว่าข้าวเหนียวเฮาก็มาโฮมกันเพราะว่าหลายคนเดี๋ยวเพราะว่าคันให้หลายคนเด้อคันให้ผู้เดียวเฮ็ด4 50ก้อนก็ได้เด้อได้เจ้าข้าวเหนียวไม่เป็นคนทําให้เกิดหรอเดี๋ยวมีคนเราเดี๋ยวพวกเรายังมีหลายอาทิตย์อยู่เนาะเราเป็นอันเราพวกเราก็ศึกษากันกันมาแล้วหน่อยมาโฮมกันนะจํานี่แหละท่านว่าจะเฮ็ดเปียวเด้อมีแต่เฮาเว้ากันโอเคทีนี้ลดเกี่ยวครบขอนิดเดียวต้องอยู่เลยเอาสิไปใช้กันบ่เอาไปบ่อยู่จะคือไปย่างได้บักหลักได้นี่บ่เฮ็ดแนวขึ้นให้งวดมีเข้าเด้อโอเคเดี๋ยวมากินกับปิ้งซี่กันเอาเฮ็ดแต่เอาเฮ็ดแต่ของอันที่ว่าอเมริกากินได้เนาะแบบว่าแบบว่าแกงหน่อไม้ออกล่ามยังบ่เฮ็ดเลยอันนั้นเพราะว่าเขาจะกินได้ก็จะกินได้อยู่แต่บ่เฮ็ดเผ็ดนะเฮ็ดบ่กินเผ็ดแต่สนุกเนาะมีแต่คั่วข้าวมันยังขนาดบาร์บีคิวขน้อยก็สิคั่นว่าเฮ็ดเกี๊ยวคบมาเขาจะกินนําบ่ได้มีแต่เฮากินเนาะเฮ็ดมาเอาไปเฮ็ดมากินแต่สําหรับพวกเราเนี่ยข้าวเหนียวเขาเจ้าก็ชิมมาหลายคนอยู่เลยนะจิ๊กกิ้งด้วยเออข้าวเหนียวไม่ได้ไม่ใช่ข้าวเหนียวก็ได้เออโอเคน้ำบ้างครับเอาเลยสะดวกเนาะขอบคุณกัน
มื่อเธอหันนอกกันประกาศบ่มีอย่างนี้เพิ่มไปโอเคเนาะแล้วเราก็สิร้องเพลงสุดท้ายกันเนาะจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงสถิตอยู่กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านตลอดไปอาเมนอาเมนอาเมน